ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Product Guru by Forlife นะคะวันนี้มวลศศิภักดิ์เอี่ยมสำอางและก็คุณธิดารัตน์ลักษณาอดิศรค่ะเรา2คนนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับ EP ใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือตอนของผลิตภัณฑ์ Renewal นั่นเองนะคะคุณก๊อฟขายในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากโรคระบาดเรื่องของความเครียดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันรุมเร้ามากๆเลยตอนนี้ยอมรับจริงๆนะคะว่าค่อนข้างเครียดและก็กังวลมากและความเครียดที่มดเป็นอยู่เนี่ยมันจะส่งผลกับสุขภาพของมดบ้างไหมคะเนี่ยคุณมดคะคือว่าความเครียดนะคะเกิดจากด้านจิตใจอารมณ์นะคะคือว่าเวลาเราประสบความไม่พอใจอะค่ะเราจะกลับไปคิดเรื่องเก่าๆทำให้สุดท้ายแล้วเรานอนไม่หลับใช่ไหมคะพอนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุหลักของความจะเกิดโรคต่อไปอะค่ะแล้วก็คุณมดนะคะเรายังมีความเครียดที่เรายังนึกไม่ถึงด้วยยังไงอะคะอย่างเช่นคุณมดเวลาเรากักตัวเนาะเราก็กินอาหารของเราตามสบายเป็นอาหารจังก์ฟู้ดบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะอันนี้ค่ะข้างในร่างกายนะคะระบบการเผาผลาญการนำเอาพลังงานไปใช้อะค่ะอาจจะมีเหลือเฟือทำให้เกิดสารที่เราไม่พึงประสงค์ก็เลยเป็นสารความเครียดเหมือนกันนะคะเครียดเอ่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่นึกไม่ถึงแล้วเพิ่งมดเครียดเยอะๆนี่มดมีสิทธิ์จะป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไหมคะเนี่ยคุณมดคะคือว่ากลไกความเครียดอะค่ะมันจะต้องมีอย่างเช่นถ้าเรานอนไม่พอขึ้นมานะคะมันจะเกิดสารตัวนึงเรียกว่า TNF alpha นะคะตัวนี้ค่ะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอะค่ะไม่สมดุลแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าโรคภัยเกี่ยวข้องกับความภูมิคุ้มกันนะคะจะมากขึ้นด้วยเช่น SLE นะคะหรือว่า rheumatoid arthritis นะคะแล้วก็ cancer รวมถึงโรคอ้วนด้วยนะคะโอ้โหขออีกรอบได้ไหมคะเมื่อกี้ที่คุณก๊อฟพูดนี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย TNF alpha สูงค่ะนะคะมันก่อให้เกิดโรคมากๆโรคหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ก็ TNF alpha ค่ะคือว่ามันจะเป็นตัวที่เมื่อเวลาเรานอนไม่พอค่ะแล้วเม็ดเลือดขาวมันก็จะหลั่งออกมาเป็นการมองบอกว่าเราเกิดความเครียดแล้วแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงนะคะถ้าออกมากมากขึ้นเรื่อยๆต่ำลงจนกระทั่งเราเกิดเป็นภูมิแพ้ตัวเองเป็นผื่นบ้างเป็นไข้สูงบ้างนะคะหรือว่าเป็นเบิร์นเป็นผิวไหม้บ้างนะคะอันนี้นี่คือสาเหตุหลักที่เกิดจากความเครียดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากความเครียดก่อให้เกิดสารประกอบอันตรายต่างๆมากมายยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะเมื่อกี้คุณก๊อฟพูดถึงเรื่องของโปรตีนใช่ค่ะคือความเครียดอีกอย่างนึงที่ก๊อฟได้พูดไว้คือความเครียดเกิดจากการรับประทานอาหารจังก์ฟู้ดใช่ไหมคะคือพอเวลามีแป้งกับไขมันสูงเนี่ยแล้วก็จับกับร่างกายเป็นโปรตีนก็เรียกว่าโปรตีนคาร์บอนิลโปรตีนคาร์บอนิลสูงนะคะเป็นการที่หมอใช้คือจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคหัวใจตีบตันความเสี่ยงของโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้นะคะรวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่2ก็บอกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โรคติดต่อไม่ติดเชื้อเรื้อรังต่างๆมากมายทั้งความดันโลหิตทั้งโรคไตวายด้วยนะคะโอ้เรียกกันว่าครบเลยนะคะทั้งความอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานมาเป็นชุดเลยค่ะมาเป็นชุดเลยทีเดียวนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดนี่อย่าลืมว่าเกิดจากความเครียดได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยใช่เข้าอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้แล้วทั้งหมดทั้งมวลในมดเป็นแล้วมดเครียดแล้วมดเริ่มป่วยแล้วมดอยากทานรีนูเวลที่เนี่ยอยู่ตรงหน้าโต๊ะกับคุณก๊อฟเนี่ยแนะนำให้มดนิดนึงว่ากินอย่างไรทำอย่างไรจะได้ประโยชน์สูงสุดคะคุณก๊อฟค่ะตัวรีนูเวลนะคะมีสารประกอบเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรสเวอร์เทอรัลนะคะแล้วก็เคอร์คิวมินจากทูมาริกนะคะแล้วก็มีเปปเปอรินนะคะจากพริกไทยดำทำให้ปรับสมดุลการเผาผลาญในร่างกายแล้วก็ลดจำนวนของปริมาณของ TNF alpha และก็โปรตีนคาร์บอนิลได้ด้วยโดยที่มีการทดลองนะคะคุณมดคือในคนนะคะกินรีโนโวนะคะ2แคปซูลต่อวันเป็นเวลา1เดือนนะคะสามารถลดจำนวนของ TNF alpha ได้ถึง 64% นะคะแล้วก็โปรตีนคาร์บอนิลได้ถึง 42% นะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส2หรือเอนไซม์ SOD2 ได้ถึง 43% ด้วยนะคะนอกจากจะมีรีโนเวลแล้วข้างหน้ามดก็ยังมีโปรทีเอฟรสช็อกโกแลตที่มดชอบมากๆเลยตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้ทานเป็นอาหารเช้าเลยเพราะว่าด้วยความเร่งรีบเนาะที่ต้องกลับมาทำงานแต่ถ้ามดทานรีโนเวลควบคู่กับโปรทีเอฟนี่ร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็มีผลอะไรบ้างไหมคะโอ้โหโรคค่ะแจ๋วเลยค่ะคุณมดเพราะว่าโปรตีเอฟนะคะเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์นะคะมาจากเวย์โปรตีนแล้วก็ไข่ขาวของโฟร์ไลท์นะคะเป็นเจ้าเดียวนะคะที่มีไข่ขาวผงที่บริสุทธิ์อยู่ข้างในสามารถแอบซอบเข้าร่างกายได้ถึง 100% นะคะตัวนี้นะคะทำให้แกนกลางไขมันในร่างกายนะคะที่เป็นอดิโพสทิชชูสีขาวนะคะเพิ่มไมโตคอนเดรียทำให้เกิดกลายเป็น
ไปเป็นเซลล์ไขมันที่พร้อมที่จะเผาผลาญเรียกว่าเซลล์ไขมันแดงนะคะแล้วก็ทำให้เอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตทเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าได้ลดก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารหรือว่าการเผาผลาญร่างกายร่วมคู่กับรีโนโวได้เลยนะคะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่าเราโชคดีแล้วก็มาถูกทางแล้วนะคะบางท่านนะคะที่กำลังความกังวลใจก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็เป็นสาเหตุหลักของโรคต่างๆนะคะเราสามารถใช้นะคะผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรีโนโวและตัวโปรทีเอฟช็อกโกแลตในช่วยในเรื่องของการบำบัดความเครียดและช่วยในเรื่องของการทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้ด้วยนะคะและตอนต่อไปเราจะพบกับผลิตภัณฑ์เซตไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมวันนี้นะคะมวลสัตว์สีฟ้าเฮียสำอางค่ะธิดาลักษณะอดิศรค่ะเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ